สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแจ็คไรเดอร์ครับกลับมารายงานตัวกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับนี่คือรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในโลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทุกวันนี้สมุนไพรอยู่ใกล้และก็อยู่รอบตัวเรามากกว่าที่คุณคิดนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเมื่อคนเราอายุมากขึ้นสิ่งที่เสื่อมถอยลงไปด้วยนี่ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของกระดูกของเราครับที่ค่อยๆเปราะมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะผู้หญิงครับที่ผ่านการมีบุตรแคลเซียมและสารอาหารต่างๆในร่างกายของคุณจะถูกแบ่งไปให้กับลูกน้อยอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกลในปัจจุบันการรับประทานแคลเซียมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกก็เลยสามารถทำได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับแต่แน่นอนครับก็ต้องแลกมาด้วยการจ่ายเงินที่มากขึ้นตามไปด้วยแต่สำหรับในอดีตครับก่อนที่จะมีอาหารเสริมอย่างแคลเซียมไม่ได้ทานกันนั้นคนโบราณของไทยครับนิยมบริโภคสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีแคลเซียมสูงและก็ยังถูกบันทึกไว้ในตำราว่าเป็นสมุนไพรที่สามารถจะป้องกันโรคกระดูกต่างๆได้สมุนไพรชนิดนี้ที่แจ็คไรเดอร์พูดถึงอยู่นั่นก็คือใบมะรุมนั่นเองแหละครับโดยในวันนี้ครับผมและรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นนั้นก็ได้เดินทางไปที่ศูนย์เรียนรู้แห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาครครับณที่แห่งนี้นอกจากพวกเขาจะมีต้นมะรุมที่พวกเรากำลังตามหากันอยู่แล้วนั้นเขายังเป็นสถานที่เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอีกด้วยนะครับซึ่งที่นี่ก็คือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลอง7ริ้วหมู่ที่1ครับก่อนอื่นต้องให้พี่แนะนำตัวคุณผู้ชมสักนิดนึงชื่อวนิดามีสมบูรณ์นะคะเป็นอสมดีเด่นระดับภาคกลางค่ะเป็นดีเด่นนะครับไม่ใช่อสมธรรมดาด้วยนะให้ผมเรียกชื่อเล่นๆว่าอะไรองุ่นค่ะพี่องุ่นค่ะนะฮะพี่องุ่นของเราจะพาผมไปเจอสิ่งที่ผมตามหาโอ้ผมบอกเลยนะอันนี้ดังมากเลยอ่ะที่กรุงเทพเนี่ยผมเคยแม้กระทั่งเด็กมัธยมอ่ะผมทำได้เลยขนาดเรียนเสร็จปั๊บโอ้ยังต้องเรียกเลยอ่ะอยากเจออยากเจออะไรคะผมเห็นมาเป็นกลุ่มเลยวิ่งมาปุ๊บอยากเจออะไรคะนี่ยืนอยู่คนเดียวแล้วตะโกนเรียกเพื่อนเลยเฮ้ยมาลุมเฮ้ยกระตือใช่ไหมคะกระตือใช่ไหมคะแสดงว่าเจ้าตัวนี้ต้องเป็นธรรมดาต้องมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายแน่นอนเยอะแยะมากมายเลยค่ะต้นนึงใช้ได้ทั้งต้นนึงค่ะต้นทั้งต้นมีประโยชน์ทั้งต้นมีประโยชน์ทั้งต้นนะตั้งแต่ลากขึ้นมาค่ะก็คือหยดหลักๆก็คือใบเราก็ใช้มาต้มจิ้มน้ำพริกก็ต้านสารมะเร็งเหมือนกันนะคะก็คือต้านมะเร็งก็คือสารต้านมะเร็งอะค่ะไม่ใช่เป็นแล้วมากินแล้วหายไม่ใช่ไม่ใช่รักษาก่อนที่เราจะเป็นเราแก้ก่อนค่ะแล้วก็สองก็คือฝักมันข้างในเนี่ยค่ะเม็ดเนี่ยเม็ดเล็กๆอะเราจะสามารถอมแก้ไอได้อ๋อเหรอค่ะโอ้แล้วรสชาติเป็นไงเดี๋ยวขอไปเจอของจริงโอเคได้ค่ะนะแต่ว่าได้ข่าวว่าที่นี่ไม่ธรรมดานะฮะไม่ได้มีแค่มะรุมอย่างเดียวที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ศูนย์การเรียนรู้เรื่องมะรุมเพียงเดียวก็จะมีของอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายเห็นบอกว่าจะมีเกมเกิร์มอะไรให้ผมเล่นทายทดสอบว่าผมนี่มีความรู้เกี่ยวกับพวกพืชผักมากแค่ไหนค่ะมีค่ะจริงเหรอจริงค่ะง่ายหรือยากง่ายๆค่ะของพื้นบ้านของพื้นบ้านค่ะโอ้ยงั้นสบายเลยจัดให้หน่อยครับได้ค่ะเชิญค่ะมาถึงพี่องุ่นก็รับน้องผมเลยนะครับโอ้โหอุตส่าห์เตรียมเกมมาให้เล่นซะด้วยแต่ใจเย็นก่อนครับพี่องุ่นครับเพราะว่าสิ่งที่พี่องุ่นพูดไปในส่วนของสรรพคุณต่างๆของมะรุมเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งในปัจจุบันครับได้มีการนำมะรุมไปอัดเม็ดเป็นแคปซูลเพื่อความสะดวกในการรับประทานและคุณประโยชน์ที่มากขึ้นอีกด้วยครับทั้งยังรักษาสุขภาพให้แข็งแรงยั่งยืนล้างเมือกข้นเหนียวออกจากลำไส้ครับรวมไปถึงสามารถจะล้างสารพิษในตับสำหรับผู้ที่ดื่มสุราแล้วก็ทานยาเป็นจำนวนมากอีกด้วยนะครับถือเป็นการดึงประโยชน์จากมะรุมออกมาได้อย่างสูงสุดเลยทีเดียวเยอะขนาดนี้แล้วผมจะไม่รู้จักหมดได้ยังไงล่ะครับผมนี่จะทดสอบกันขนาดนี้นะครับเนี่ยใช่ค่ะ อันไหนรู้จักมั้งคะนี่ครับผมรู้จักครับผมสรรพคุณใช้ทำอะไรคะถ้ามาเป็นพวงๆงี้เขาเรียกมันเบอร์รี่นี่มีชื่อภาษาไทยไหมครับลูกหม่อนค่ะนี่สรรพคุณใช้ทำอะไรมั่งคะสรรพคุณเอาไปทำแยมครับไม่ใช่อ้าว
ก็เคยกินเป็นแยมลูกหม่อนต้องจับขึ้นมาสิคะอยากผิวขาวไหมคะผิวขาวอันนี้เหรอฮะใช่เราก็ทานเยอะๆสามารถทำให้ผิวขาวก็คือวิตามินซีอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็สารวิตามินซีสูงต้านมะเร็งได้ด้วยค่ะต้านมะเร็งได้ด้วยเวลากินเราดับกลิ่นตัวเราได้ด้วยอันนี้ผมรู้จักนี่อะไรคะกระเจี๊ยบใช้ทำอะไรคะง้อใช้ต้มน้ำกินกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบถูกไหมแล้วประโยชน์ไทยทำอะไรอีกคะเหมือนคล้ายๆกันวิตามินซีสูงมันเหมือนกันละค่ะแต่ก็คืออันนี้ก็สารลดความอ้วนเหมือนกันนะคะเราใส่น้ำตาลน้อยๆน้ำสันใส่น้ำตาลใส่แดงกินแทนอาจจะแทนน้ำก็ได้แต่ก็คือลดไขมันเหมือนกันนะคะลดไขมันค่ะลดคอเลสเตอรอลค่ะแค่นี้นะคะกระเจี๊ยบอันนี้รู้จักครับอะไรคะขอท้องครับพูดเมื่อกี้เห็นไม่รู้จักครับผมก็อันนี้รู้จักไหมล่ะรู้จักกระเจี๊ยบครับเอาแล้วอันเนี้ยไม่รู้จักครับผมอันนี้ต้นเดียวกันค่ะไอ้นี่ปกติมันต้องอยู่ด้วยกันใช่พี่จะจับแยกฝั่งมันอย่างนี้ผมไม่รู้ได้อันนี้ใบอะคะมันเริ่มออกดอกอ่ะอ๋อนี่ตัวใบเขาใช่ใบกระเจี๊ยบก็จะมีแบบแง่งๆออกมาแบบนี้ต้นจริงๆเขาใหญ่ไหมฮะต้นใหญ่ค่ะต้นใหญ่เลยใช่ไหมใหญ่ค่ะไอ้ดอกกระเจี๊ยบรู้ว่าต้มน้ำแล้วใบกระเจี๊ยบทำอะไรฮะใบกระเจี๊ยบเนี่ยนะคะเราสามารถมาแกงกระเจี๊ยบมอนนะคะก็แกงเลียงแกงเลียงแกงส้มแกงส้มใส่กุ้งอะค่ะรสชาติมันจะเป็นยังไงครับก็จะออกเปรี้ยวๆเราไม่ต้องใส่ส้มมะขามผัดกับน้ำมันหอยเปล่าๆนะคะแล้วกินสามารถลดความอ้วนได้อีกงาแล้วก็เป็นสารต้านมะเร็งชนิดหนึ่งด้วยครับผมแค่ต้านนะคือว่าเราหาวิธีแก้ก่อนที่จะเป็นนะคะนะฮะช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งใช่ค่ะนั่นแหละอันนี้รู้จักไหมคืออะไรอันนี้หัวบุกอ๋ออันนี้นะคะคือว่านชักมดลูกนะคะว่านชักมดลูกที่เขากินกันนะใช่ค่ะสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติผู้ชายก็ทานได้ผู้ชายทานได้แล้วไปชักตรงไหนอ่ะก็ดูแลร่างกายเนี่ยค่ะก็บำรุงร่างกายบำรุงเลือดก็คือโรคไตก็ได้ค่ะโรคไตได้โอ้ยทายมาสักพักก็เจอดีเลยแหละครับสำหรับจงว่านชักมดลูกที่หลายๆคนมักจะมีความเชื่อว่าทานได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วคุณผู้ชายก็สามารถทานได้ด้วยนะครับที่สำคัญครับมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอีกด้วยครับเพราะว่าสามารถช่วยแก้กระสายปัสสาวะคุณเบาแดงเบาเหลืองเบาหวานรวมไปถึงรักษาคนที่เป็นโรคไส้เลื่อนกระบังลมเคลื่อนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับแต่ว่าวันนี้ผมมาตามหามารุมก็คิดว่าที่นี่ก็น่าจะนี่ค่ะนี่แหละไฮไลท์เลยอยากเจอแล้วพี่มารุมไปตรงไหนดีครับผมก็เดี๋ยวไปสวนที่บ้านนะคะงั้นไปดูมารุมกันดีกว่าครับผมทางริมทางได้เลยมาลุงใช่ค่ะเพราะมันเป็นไม้ยืนต้นอยู่แล้วใช่ค่ะโอ้แล้วก็ไม่ต้องไปดูแลเขาหรอกไม่ต้องไปดูแลค่ะเขาขึ้นตามอัธยาศัยเขาเปล่าเราเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเราก็ปลูกให้ชาวบ้านรับประทานค่ะทีนี้พี่องุ่นก็ได้ทำการเด็ดลงมารอให้ผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะอันนี้คือฝักที่เรียกว่าเป็นฝักแก่ค่ะส่วนอันนี้เรียกว่ายังสาวอยู่ค่ะฝักสาวถ้าเป็นคนอายุสักเท่าไหร่อันนี้สัก18นะแล้วถ้าอันนี้อ่ะ60ทั้งเหี่ยวทั้งย่นทั้งสากแต่มีประโยชน์นะคะที่เหี่ยวย่นนี่มีประโยชน์นะเหี่ยวหรือตึงดีกว่ากันเหี่ยวดีฟ้าค่ะอันนี้ประโยชน์ข้างในนี้นะคะเราใช้เม็ดนึงอ่ะค่ะนี่อ๋อไฮไลท์เราแก้เราสามารถอมแก้ไอแก้อักเสบแก้เจ็บคออยู่ในฝักแกะออกมาเป็นเม็ดอย่างนี้ได้ค่ะลองกัดดูสิคะกัดดูแล้วก็เอาเม็ดข้างในเขากินในเม็ดข้างในกันค่ะมันมีสรรพคุณอะไรก็คือแก้คออักเสบเจ็บคอแต่ไม่ได้กินไอ้เปลือกข้างนอกนะต้องกินไม่ใช่อ่ะแกะก่อนค่ะสาธิตหน่อยสาธิตอันหน้ากะเปาะอ๋อ
ราก็กินเม็ดข้างในอ๋อนี่ไงมันอยู่ข้างในแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดอย่างนี้แล้วกินเม็ดเขียวๆข้างในทานน้ำแล้วมันจะหวานค่ะเยอะนี่ประโยชน์ทานน้ำก่อนเอาน้ำมาทานน้ำแล้วก็จะหวานค่ะเอาน้ำมาอืมขมขมเป็นยาค่ะหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะโอ้โหอยากเสียงดีไหมเห็นไหมเสียงดีขึ้นน่ะดีเลยค่ะเก่งข้างในมันขมขนาดนี้เลยครับค่ะแล้วเดี๋ยวเวลากินน้ำเสร็จแล้วมันจะหวานค่ะเป็นไงบ้างคะเฮ้ยนี่น้ำเปล่าวะเนี่ยน้ำหวานมากอ่ะค่ะโอ้ยแต่ตอนแรกรับไม่ไหวเลยขมปิดเลยอ่ะใช่ค่ะขมน้ำตาไหลเลยเนี่ยแล้วชุ่มคอไหมคะเฮ้ยนี่เรื่องจริงเลยค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะคืออธิบายเลยครับผมเคี้ยวคำแรกนี่คือขมสุดใจขมจนแบบหืมแล้วพอกินน้ำเข้าไปที่มันเคยวิ่งขมๆอยู่ในปากมันกลายเป็นหวานเจี๊ยบไม่ใช่หวานธรรมดาด้วยนะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะโอ้โหนี่มหาสจรรย์มาลุมเลยนะฮะนี่แหละครับหวานเป็นลมขมเป็นยาของแท้เลยสำหรับเม็ดมะรุมที่เมื่อเรานำไปอมแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้เสียงดีขึ้นแก้เจ็บคอได้ไม่แพ้การรับประทานน้ำมะนาวเลยนะครับนอกจากมะรุมแล้วสมุนไพรอื่นๆที่มีรสชาติขมเป็นยานั้นมีอีกมากมายครับอาทิเช่นเถามะระที่จะช่วยบำรุงน้ำดีลูกมะแว้งเครือช่วยบำรุงธาตุแก้ไอเปลือกต้นสะเดาเนี่ยนะครับจะแก้บิดมูกเลือดครับและเถาบอระเพ็ดที่มีฤทธิ์แก้ไข้แก้เสมหะและถูกยกให้เป็นยาอายุวัฒนะอีกด้วยแหละครับก็อย่างที่บอกคือนอกจากตัวฝักมะรุมที่เขาก็ออกมาเรื่อยๆของเขาอย่างเงี้ยนี่พวกนี้ได้หมดเลยก็ออกดอกพวกนี้ได้หมดเลยก็จะมีดอกด้วยค่ะแล้วก็ตัวลากเขาด้วยค่ะค่ะลากเขาก็มีประโยชน์นะคือน้ำกัดเท้านะคะเราก็ต้มเคี่ยวนะคะแล้วเรามาล้างขาของเราอะค่ะต้นเขาเบลออย่างนี้จะเอาลากขึ้นมาไงคะลากมันอยู่ข้างริมๆอะค่ะเห็นไหมที่โผล่ไหมคะแล้วก็มาตัดนะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะโอ้ดีจังเลยทั้งต้นใช้ได้หมดเลยถึงแม้ว่าจะเป็นสมุนไพรที่ถูกปลูกอยู่ตามข้างถนนนะครับแต่ว่าสรรพคุณทางยาของพวกเขานั้นมากมายเหลือเกินก็อยู่ที่เราแล้วล่ะครับเลือกที่จะสนใจแล้วก็หยิบจับสมุนไพรเหล่านั้นมาใช้เกิดประโยชน์กับพวกเราได้อย่างไรแต่อย่าลืมนะครับพืชผักแต่ละชนิดนั้นมีประโยชน์และอยู่รอบตัวเรามากกว่าที่คุณคิดนะครับบักคอนก้อมบักหุ้มหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่อมะรุมสมุนไพรที่มีสรรพคุณขั้นสุดยอดโดยเฉพาะใบมะรุมนั้นนอกจากจะมีแคลเซียมมากกว่านมวัวถึง4เท่าแล้วยังมีผลงานวิจัยทางการแพทย์พบว่าใบมะรุมนั้นสามารถช่วยฟื้นฟูตับที่ถูกทำลายได้เล่งช่วยลดน้ำหนักลดปริมาณคอเลสเตอรอลได้อย่างเห็นผลอีกด้วยนอกจากประโยชน์ที่เราได้รับจากการรับประทานแล้วใบมะรุมสดยังถูกใช้เป็นยาภายนอกตามตำราแพทย์แผนไทยตั้งแต่สมัยโบราณอีกด้วยเลยครับโดยการนำใบสดมาตำหรือปั่นรวมกันและนำมาพอกที่แผลก็จะทำให้แผลนั้นหายเร็วและก็สมานกันได้เร็วขึ้นอีกด้วยวัตถุดิบของเราในวันนี้เนี่ยกว่าผมจะได้มาฝ่าดงเข้าไปโอ้โหเจ็บตัวมากเลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะคะพี่เจใบมะรุมมะรุมใบมะรุมใบมะรุมเพราะว่ามันอร่อยไงก็เลยลุมกินลุมเด็ดกันวันนี้ขอเอาใบมะรุมมาเป็นตั้งต้นให้เชฟแอนที่เหลือเชฟแอนจัดการเลยครับผมได้ค่ะงั้นเรามาทำแกงใบมะรุมถั่วเขียวกันไหมคะแกงใบมะรุมถั่วเขียวใบมะรุมมาทำแกงเนี่ยพอคุ้นหูแต่เอาถั่วเขียวมาทำแกงอ่ะเฮ้ยมันไม่เคยเดี๋ยววันนี้เรามาดูถั่วเขียวเราจะมาทำแกงกันค่ะมันจะเข้ากันเหรอเข้าสิเดี๋ยววันนี้ลองดูถ้าไม่เข้าโดนใบมะรุมนะ ส่วนผสมสำหรับแกงใบมะรุมถั่วเขียวใบมะรุม
เห็ดบุนาปีหอมแดงพริกชี้ฟ้าแห้งกะปิถั่วเขียวหัวกะทิหางกะทิเกลือสมุทรซีอิ๊วขาวเริ่มแรกนะคะเรามาโขลกเครื่องพริกแกงกันก่อนดีกว่าค่ะโขลกพริกแกงอันนี้ก็ okay. เป็นพริกชี้ฟ้าแห้งนะคะเอาเม็ดออกแล้วก็แช่น้ำไว้ค่ะเราแช่ทิ้งไว้สักพักนะคะแล้วเรามาปอกหอมแดงรอเลยค่ะพี่แจ็คได้แล้วหอมแดงหั่นก่อนเดี๋ยวพอเดี๋ยวเราก็ต้องไปโขลกได้อะไรต่อไม่มีแล้วค่ะแล้วต่อไปแค่นี้เลยตำเลยเหรอใช่ค่ะกะปิเกลือสมุนขอหอมหน่อยแล้วโอเคใส่ลงไปขอบคุณจ้าเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะมาจริงอ่ะมาจริงอ่ะพอเขี่ยแป๊บเดียวมาเลยอันนี้โขลกไปจนกว่าจะละเอียดละเอียดค่ะละเอียดต้องละเอียดเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อไม่เอาแบบเผ็ดเป็นพริกเนาะไม่เอาค่ะโอเคโอเคเริ่มได้แล้วค่ะพี่แจ็คตามด้วยนี่เลยค่ะกะปิกะปิแต่จริงๆกะปิเนี่ยมันต้องแบบ6เดือนขึ้นไปนะอันเนี้ยเทพเลยคือหมายถึงว่าทิ้งไว้6เดือนขึ้นไปใช่ค่ะเพื่อให้แบบเกลือกับเคยเนี่ยกุ้งเนี่ยมันแบบเข้ากันได้ดีไอ้เกลือไม่ได้ใส่เลยเอ๊ะว่าแต่ถั่วเขียวนี่ไว้ใส่ตอนไหนอะฮะงั้นไอ้รบกวนพี่แจ็คเอาถั่วเขียวแช่น้ำไว้นิดนึงค่ะถั่วเขียวต้องแช่น้ำใช่ค่ะได้เลยแช่เรียบร้อยตอนนี้ก็คือรอตำน้ำพริกโขลกให้ละเอียดเฮ้ยนี่ก็หน้าตาได้แล้วนี่ได้แล้วดี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 อ๋อแต่ยังอีกหน่อยนึงเนาะยังมีความเป็นพริกอยู่ถั่วเขียวนี่เราต้องแช่นานแค่ไหนครับถ้าจะให้ดีเลย2ชั่วโมงค่ะพี่แจ็คเพื่อให้ถั่วเขียวเนี่ยมันอุ้มน้ำค่ะเวลาไปต้มเนี่ยจะทำให้สุกง่ายค่ะพี่แจ็คเวลาผ่านไปครับถั่วเขียวของเรานั้นก็ดูเหมือนจะนิ่มขึ้นแล้วค่ะเนี่ยบางอันเปลือกก็เริ่มแบบหลุดออกไปแล้วตอนนี้ต้องทำอะไรใช่ไหมนะเอาเปลือกออกค่ะพี่แจ็คให้เอาเปลือกเขียวๆออกใช่ค่ะนะฮะที่เราเรียกว่าถั่วทองใช่ค่ะนี่แหละจริงๆมันคือถั่วเขียวใช่อาจจะได้รู้กันไว้หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับผมต่อไปเรามาเอาหางกะทินะคะกับเครื่องแกงตั้งไฟค่ะโอเคตั้งไฟปานกลางค่ะพอให้เดือดพอให้เดือดเบาๆเบาๆไม่ต้องเดือดมากแล้วก็ใส่ถั่วเขียวกระเทาะเปลือกเนี่ยค่ะลงไปหรือเรียกว่าถั่วเหลืองเรียกว่าถั่วทองจากพี่น้องครับผมถั่วเหลืองก็เป็นอีกแบบนึงถั่วทองค่ะใส่ลงไปใช่ค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเด็ดใบมะรุมไว้รอค่ะพี่แจ็คได้ครับนำเห็ดบูนาปิค่ะมาหั่นโคนออกเห็ดบูนาปิเริ่มเดือดแล้วนะขุดแล้วขุดแล้วขุดแล้วเราใส่พริกแกงเลยค่ะเห็ดบูนาปิค่ะใส่เห็ด
อไปใส่มารุมค่ะว้าวอุ๊ยน่ากินแล้วล่ะแล้วหลังจากนั้นปรุงรสค่ะปรุงรสเลยต่อไปใส่เกลือค่ะนี่เกลือสมุนเติมลงไปหน่อยนึงตอนนี้เราจะใส่หัวกะทิค่ะนี่เห็นไหมเพิ่มความมันเดี๋ยวเรามาจัดจานกันดีกว่าได้ค่ะจะได้ดูใช้หน้าตาหน้าทานขนาดไหนและแล้วเราก็ได้แล้วนะครับเมนูของเราดูนี่ก็คือแกงใบมะรุมถั่วเขียวค่ะโอ้ยน่าทานมากๆมันเหนือความคาดหมายของเรามากเลยใช่นะฮะและที่สำคัญครับในแกงถ้วยนี้นั้นเต็มไปด้วยใบมะรุมซึ่งมีแคลเซียมสูงกว่านมนะ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่ผมเชื่อว่าทำง่ายแล้วก็สามารถเป็นเมนูเพื่อสุขภาพได้อีกเมนูนึงใช่แล้วค่ะนะครับและสำหรับคุณผู้ชมครับที่ดูเมนูแกงใบมะรุมถั่วเขียวเรามาสักพักแล้วอาจจะหลงลืมขั้นตอนบางส่วนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเชฟแอนกับแจ็คไรเดอร์จะพาคุณไปทบทวนวิธีการทำเมนูนี้ครับขั้นตอนในการทำแกงใบมะรุมถั่วเขียวใส่พริกชี้ฟ้าหอมแดงกะปิเกลือสมุนลงไปโขลกในครกให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำไปพักไว้นำหางกะทิไปตั้งไฟปานกลางพอให้เดือดหลังจากนั้นก็เติมถั่วเขียวกระทบเปลือกลงไปเมื่อหางกะทิเดือดแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่เราตำเอาไว้คนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันตามด้วยเห็ดบุนาปิและใบมะรุมพร้อมปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและเกลือสมุนปิดท้ายด้วยการเติมหัวกะทิเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จครับนำมาจัดจานพร้อมทานกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยสุดยอดเลยเห็นไหมฮะใบมะรุมซึ่งดูแล้วหน้าตาไม่น่ามาได้ถึงจุดนี้แต่กลายเป็นเมนูที่น่าทานแล้วก็เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารใช่แล้วค่ะสมุนไพรอยู่รอบตัวเราจริงๆครับแค่เรารู้จักหยิบจับนำมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารในแบบที่เราชอบส่วนคุณผู้ชมครับถ้าหากยังไม่มีไอเดียในครั้งหน้าต้องติดตามครับ Herbs Theory สมุนไพรข้าวเส้นของเรานะครับว่าสมุนไพรใดจะมาเป็นแรงบันดาลใจตั้งต้นนะฮะในการทำอาหารของเราสัปดาห์หน้าติดตามได้ทางสื่อปลูกปัญญาเองครับวันนี้หมดเวลาครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ